ใจมากๆเลยครับที่ได้มางานแบบรอบหลายปีของเขาแล้วก็ได้มาเจอคนอีกมากมายเลยครับใช่วันนี้พี่แฟนก็มาให้กำลังใจแน่นเลยดีใจมากดีใจมากๆจริงเลยก็ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในขึ้นในช่วงนี้นะครับผมมันแบบได้เจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายได้มิตรภาพที่ดีเพิ่มขึ้นมากๆแล้วก็ได้สติด้วยวันนี้มีสตินอนเต็มที่แล้วนะยังไม่ได้นอนเลยนอนน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยค่อยปรับเวลากันแล้วก็เห็นใจทำให้กำลังใจนี้มันดีใจแล้วก็ดีใจไหมกับสิ่งที่เราเจอดีใจมากผมดีใจแบบจริงๆเลยผมก็พูดจากใจจริงเลยวันนี้ผมดีใจมากเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมก็เสร็จงานก็จะไปอยู่พวกเขาสักพักหนึ่งจริงๆเลยครับก็ในที่ถามในที่ผ่านมาเราล่าสุดที่เราลงท้ายขอตรงๆเลยก็คืออัดอั้นหลายๆอย่างครับแต่ก็มีความสุขที่มันปนเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตกันในช่วงที่ผมเครียดที่สุดสุดท้ายมันก็จะเจอเรายังมีโอกาสที่เจอโอกาสแล้วก็ทุกอย่างที่มันดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรครับผมมันก็มีความทุกข์แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เครียดมากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจ่อมาร้องไห้หรืออะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่าผมต้องหาแบบเจออะไรมาบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ยังมองว่าแบบผมดีใจมากที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากที่สุดประจําครับระเบิดออกมาผมก็บอกตรงว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเนี่ยไม่สามารถพูดออกมาข้างนอกได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคุณมีความสุขผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบมิตรภาพใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากตัวผมอายุ31แล้วตัวผมได้เพื่อนแฟนที่อายุ5, 6, 7, 8, 10ขึ้นมาผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์ความรู้สึกพวกเขาผมเห็นพวกเขามีความสุขผมเห็นรูปพวกเขาส่งมาให้ดูว่าเขามีความสุขกันผมก็มีความสุขเข้ามาก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่สุดครับมันเกี่ยวกับการแบกรับอะไรหลายอย่างที่เราแน่นอนครับผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายจบๆมันคือผมมีความสุขไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขเข้ามาครับผมไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับงานเลยเรื่องนี้งานผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วผมทำงานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหลังเสร็จงานผมต้องมาทำการบ้านเพิ่มขึ้นอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทำให้หลายคนประสบความสำเร็จด้วยทำให้หลายคนที่แบบชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้เขาสบายขึ้นได้หลายคนและผมก็มีความสุขมากอะไรที่มันทำให้เราเหมือนกับสนใจนะที่เราเป็นคนช่วยเหลือเขาแต่อยู่ดีเหมือนเขาผมกล้าเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยครับคือว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแบบเบื้องหลังก็อาจจะมีความปนปนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเป็นอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบมันคอยมาซัพพอร์ตกันวันไหนผมน้อยใจหรือแบบไม่ค่อยอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกับเข้ามาหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วครับแล้วจะโยงไปถึงทีมงานของเกาหลีที่มาการขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีกว่าก็แบบให้เป็นงงๆแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสเห็นไปพร้อมๆผมเพราะว่าทุกคนเรียกมันว่าซีรีส์ใช่ไหมซึ่งจริงๆผมมองว่าเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายคนก็ไม่ได้ติดตามแล้วก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบไร้สาระแบบ 100% เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการทำงานของหลายๆคนมันอาจจะมีแบบอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้ามันทำโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขเนี่ยมันก็คือเป็นความสุขมากๆก้อนหนึ่งที่เราได้รับและทุกคนได้รับแล้วก็คนไทยน่ารักมากๆอีกหลายคนเลยครับแล้ววันนี้ซีรีส์ของเรานะกับกามินมันใกล้จบซีซั่นยังหรือว่ามันยังจะมีภาคต่อผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นยังไงบ้างแต่อย่างน้อยก็คือว่าเราได้เจอมิตรภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันนึงแบบมันไม่ได้แบบใครฟังอ่านมองเป็นเรื่องวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวผมได้มิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้ผมไปแบบยุโรปดูไบกาแบบคือแบบผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นนั่นแหละได้ไปแบบว่าแบบช่วยเขาได้ไปช่วยพ่อลูกเลี้ยงอ่อนให้แบบสบายไปเลยได้แบบเล่นหลายคนเรามีความสุขมากที่เราได้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่งั้นพี่ถามแบบชาวบ้านเลยอ่ะเราจีบเขาไหมหรือว่ามันมีความมีคำว่าแฟนไหมจีบจีบอะไรจีบไม่จีบเขาเลยจีบจีบผมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นแหละเราใช้ใจเราด้วย 100% ด้วยครับผมใช่ผมจีบจริงๆครับก็เหมือนไปศึกษาโอ้ยเรียกว่าศึกษา
ไม่ใช่ศึกษาเพื่อได้กันเพราะคนไทยอีกหลายคนนี่แหละแล้วภาษาล่ะคะภาษาน่ะภาษาครับก็ดีครับผมตอนนี้เนี่ยผมโง่ภาษามากใช่ป่ะตอนนี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีความสุขกับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่เคยได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนนี้เรามาเริ่มได้ภาษากันไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันน่ารักมากแต่ตอนนี้จีบไปถึงขั้นไหนแล้วครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจำนวนคนด่าชิบหายไวว่อนเลยแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นแหละแต่ว่าก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดินทับกันใหม่พร้อมลูกทับของชาลีนี่แหละครับผมเขาโอ้โหขนาดนี้พี่ต้องรู้นะครับผมแล้วเขายังไงบ้างพอเราแบบจีบเขาจริงจังเขามีใจไหมติดกิริยายังไงกับเขาบ้างมีใจก็นะเรามีเปอร์เซ็นต์นะมีอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้วความน่ารักก็คือว่าผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งที่ผมได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือเวลาทุ่มเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังย้อนกลับไปตอนมาไทยเราได้เห็นตัวตนที่เขาแท้จริงเป็นยังไงบ้างมันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมไหมจริงไหมมันน่ารักมากคือต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ใกล้ชิดมากกว่าแม่เรามาเล่ามาเป็นยังไงจริงๆวันนั้นน่ะผมต้องพูดตรงนะผมยังมีอะไรยืนยันให้ผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรอรอบนั้นอยู่แล้วแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมาหลายคนด่าผมชิบหายไว้ว่าผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดเนี้ยสิ่งที่เขามาก็ต้องมาในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสำหรับเขามากที่ว่าคนหนึ่งเขาก็ต้องให้ใจกับคนที่มารับด้วยแต่ผมมาเบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้เขาเลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่ผมแน่แต่จริงๆนะคือแบบพี่ผมแม่ผมทีมงานเนี่ยเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่แสดงตัวเลยไม่แสดงผมไม่ได้ทำการสิ่งใดทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเห็นเขามีคนบอกนะก็เลยแบบเขาได้ทักทายกับแม่อะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงน่ารักมากกว่าในที่เราเห็นเขาไลฟ์สดกันเขาก็เลยแซวว่าแม่ไปดูว่าที่ลูกสะใภ้อะไรก็ได้น่ารักคือคุณแม่ผมแค่เขาไปนี่คือเขาแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยก็คือเป็นความรักจริงๆไม่ได้แบบว่าจะเป็นซีรีส์คอนเทนต์เนาะตอนนี้ของผมเนี่ยคือความรักจริงๆถือว่าการที่ผมจะเข้าคือพีเคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลาไม่ได้หลับตอนกลางคืนที่ต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้เป็นเดือนๆว่าเราจะเข้าไปช่วยผลักดันใครเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็เข้าไปด้วยใจจริงๆพวกเขาได้เงินมหาศาลกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะเข้าไปเพราะว่ามันคือความสุขที่สิ่งที่ผมได้มาเลยถึงผมจะพูดว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ที่ผมได้มาคือเพื่อนๆใหม่ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยเราเห็นคนกว้างมีความสุขเราก็มีความสุขอย่างในไลน์เขาบอกว่านอกจากเราหล่อสมาร์ทแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเราแล้วตรงนี้เรายังไงอนุมัติไหมหรือว่าวัดเจ็ดวัดเออหรือว่ามันต้องประกาศเป็นทางการ